เบนจามินเดวิดสมทบทีมชาติไทยอยู่23แล้วความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชโนะที่กำลังเตรียมลงทำศึกใหญ่2รายการทั้ง4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์และ AFC อยู่23 Championship 2020รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคมเวลา 16:00 นเบนจามินเดวิดมิดฟิลด์ลูกครึ่งชายอังกฤษได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับทีมแข่งวัย19ปีปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับฟูแลมในเดอะแชมเปี้ยนชิพประเทศอังกฤษโดยล่าสุดได้อยู่กับทีมในเกมลีกที่เสมอชาตันแอตเลติกไป2-2เมื่อคืนวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งพอเสร็จสิ้นภารกิจก็เดินทางมายังประเทศไทยและลงฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยทันทีสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่อง2นัดในวันที่11ตุลาคมพบอาร์มี่ยูไนเต็ดทีมจากไทยลีก2เวลา 17:00 น.สถานที่รอการยืนยันอีกครั้งและนัดที่2วันที่14ตุลาคมพบเกษตรศาสตร์ FC ทีมจากไทยลีก2เช่นกันในเวลา 16:30 น. ที่สนามซ้อมภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเมื่อเวลา 17:30 น. ของวันเดียวกันที่สนามซ้อมภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลทัพนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดเตรียมสู้ศึก4เกมและชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายได้ทำการลงฝึกซ้อมเป็นวันที่2เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำศึกฟุตบอล2รายการดังกล่าวโดยมีโค้ชละอิสระศรีโลผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมคอยควบคุมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดสำหรับการฝึกซ้อมวันนี้มีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากขึ้นหลังจากเมื่อวานที่ทำการลงฝึกซ้อมแบบเบาๆเนื่องจากเป็นวันแรกรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นอีกด้วยใช้เวลาไปทั้งสิ้น1 ชั่วโมง 30 นาทีจึงแล้วเสร็จก่อนจะปล่อยนักเตะพักผ่อนและลงฝึกซ้อมต่อในเช้าของวันพรุ่งนี้